ีที่แล้วกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชาขอความร่วมมือองค์การต้านคอร์รัปชันให้ช่วยกำจัดการโกงข้อสอบอันเนื่องมาจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่ก่อนการสอบประจำปีทำให้นักเรียนเกือบ 60% จากนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 88,000 คนสอบตกในปีนี้ครูหลายคนจึงหันมาใช้ประโยชน์เต็มที่จากการปฏิรูปการศึกษากัมพูชาโดยการเปิดคลาสสอนพิเศษสำหรับนักเรียนที่อยากสอบผ่านเพื่อหารายได้เพิ่มเติมจากรายได้สินบนที่เคยได้และตอนนี้สูญเสียไปสรินเฮียงครูสอนวิชาชีววิทยาจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญเล่าว่าตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธอตัดสินใจเป็นครูสอนพิเศษเพื่อหารายได้เสริมและเพื่อให้เด็กนักเรียนสอบผ่านเธอสอนพิเศษทุกวันก่อนเวลาโรงเรียนเริ่มโดยเก็บค่าเรียนนักเรียนเพียงคนละ350บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งทำให้เธอมีรายได้เพิ่มเดือนละ 17,500 บาทอย่างไรก็ตามเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับสินบนจากนักเรียนแต่อย่างใดด้านนายชุนครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าเขาเคยได้รับสินบนขณะคุมสอบในการสอบระดับประเทศแต่หลังจากการมีปฏิรูปการศึกษาเขาก็หันมาเป็นติวเตอร์เพื่อหารายได้พิเศษแทนเขาเล่าต่อว่าก่อนการปฏิรูปการศึกษาครูหลายคนมักต้องการเป็นผู้คุมสอบเพราะว่าได้เงินมาจากการรับสินบนจากเด็กนักเรียนโดยผู้คุมสอบจะได้รับเงินสินบนจากนักเรียนประมาณ 7,000 ถึง 17,000 บาทต่อฤดูการสอบ1ฤดูกาลนายชุนเล่าอีกว่าการรับสินบนประเภทนี้เมื่อก่อนทำกันเป็นระบบตั้งแต่ครูไล่ไปจนถึงผู้คุมสอบและผู้อำนวยการที่คุมสนามสอบอย่างไรก็ตามนายชุนกล่าวว่าปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ทุกคนล้วนได้รับประโยชน์เพราะว่าเป็นการผลักดันให้นักเรียนเรียนหนักขึ้นในขณะที่ให้โอกาสครูผู้สอนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเฮงชุนรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชาเผยว่าตัวเขาเองสนับสนุนการสอนพิเศษตราบใดที่ครูผู้สอนใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนสำหรับการสอบระดับชาติในปีนี้องค์การต้านคอร์รัปชันจะเป็นผู้คุมและตรวจสอบศูนย์สอบทั้งหมด150แห่งนักเรียนที่พยายามจะโกงข้อสอบโดยการแอบเอาโพยหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคิดเลขเข้าไปในห้องสอบจะถูกปรับจับตกโดยอัตโนมัติและห้ามสอบใหม่เป็นเวลา2ปีทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน